มาดามแป้งขอบคุณแฟนท่าเรือเมืองทองหลังปลดล็อกเข้าชมในสนามรอบ8ปีการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่แพทสเตเดียมการท่าเรือ FC อันดับ3มี32คะแนนเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดอันดับ13มี18คะแนนสำหรับเกมนี้ได้เปิดให้แฟนบอลทั้ง2ทีมเข้าชมในสนามเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีหลังจากเคยมีกรณีทะเลาะวิวาทกันหลายครั้งทำให้ที่ผ่านมาผู้บริการการท่าเรือกับเมืองทองยูไนเต็ดทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะขอความร่วมมือไม่ให้แฟนบอลของตัวเองเดินทางไปเชียร์เริ่มเกมทั้งสองทีมรุกกลับกันอย่างสนุกกระทั่งเป็นเมืองทองยูไนเต็ดที่มาได้2ประตูรวดจากวิลเลียนปอบนาที28และจุดโทษนาที45บวก5ครึ่งหลังการท่าเรือแก้เกมกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดเกมรุกเข้าใส่ก่อนจะได้ความยอดเยี่ยมของธีรศักดิ์เผยพิมายดาวยิงทีมชาติไทยที่ระเบิดฟอร์มซัดแฮตทริกในนาที62 73 76ช่วยให้การท่าเรือแซงกลับมานำ 3-2 จากนั้นเกมทำท่าจะมาเข้าทางของการท่าเรือแต่โคทาโร่โอโมนิดาวเตะชาวญี่ปุ่นของเมืองทองก็มาซัดไกลสุดสวยในนาที85ช่วยให้เมืองทองตามตีเสมอ 3-3 หลังสกอร์กลับมาเท่ากันทั้งสองทีมยังคงเปิดเกมเข้าใส่กันอย่างสนุกกระทั่งนาที90บวก4เป็นบารอสคาเดลีที่ซัดประตูชัยให้การท่าเรือพลิกนรกกลับมาชนะเมืองทองยูไนเต็ด 4-3 เก็บเพิ่มเป็น35คะแนนรั้งอันดับ3ของไทยลีกส่วนเมืองทองรั้งอันดับ13ตามเดิมหลังการแข่งขันมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำอดีตประธานสโมสรการท่าเรือและนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนล่าสุดเผยว่าวันนี้เป็นวันที่แป้งในฐานะอดีตประธานสโมสรท่าเรือและตำแหน่งใหม่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้มีการพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วทั้งสองทีมเรามีมิตรภาพอย่างดีมาตลอดทั้งสองทีมทั้งเมืองทองและท่าเรือต่างมีแฟนบอลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและรักทีมตัวเองมากเรื่องราวที่ผ่านมาน่าจะจบลงได้แล้ววันนี้เท่าที่ทราบก็มีการเตรียมพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะปลอดภัยเพราะไม่อยากให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นส่วนผลการแข่งขันเกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะอย่างไรเหนือสิ่งอื่นใดคือมิตรภาพหลังเกมต้องขอบคุณแฟนบอลทั้งสองทีมที่ต่างรักทีมของทีมวันนี้ถือเป็นของขวัญต้อนรับวันวาเลนไทน์ให้กับแฟนบอลทั้งสองทีมและต้องแสดงความยินดีกับแบงคอกยูไนเต็ดด้วยที่ตามตีเสมอโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกส่วนอีกคู่ฉลามชนบุรี FC อันดับ15มี14คะแนนเปิดบ้านรับการมาเยือนโปลิสเทโรอันดับ13มี19คะแนนเกมนี้เป็นชนบุรีที่เล่นได้ดีกว่ามากไล่ถล่มโปลิสเทโร 4-2 โดยได้ประตูจากลีออนพิชยะเจมนาทีที่4จากนั้นครึ่งหลังเอกชัยสำเร็จแข้งเทโรมาทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่46ก่อนที่วินเลียนลีราจะมาซัด2ประตูรวดนาที49 79แม้ช่วงท้ายเกมโปลิสเทโรจะมาได้2ประตูได้ประตูปลอบใจจากลูกโหม่งของภาคินหาราพีนาที90บวก3และสงครามสมุทรน้ำผึ้งนาที90บวก5แต่ก็ไม่ทันทำให้ชลบุรีเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเพิ่มเก็บแต้มเพิ่มเป็น17คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนเทโรยังรั้งอันดับ12ตามเดิมทีมแบดมินตันหนุ่มไทยไม่พลาดอัดเมียนมายังได้ลุ้นเข้ารอบศึกขนไก่ทีมเอเชียการแข่งขันแบดมินตันรายการเอเชียทีมแชมเปี้ยนชิพ2024ที่เมืองเซลังงอประเทศมาเลเซียแข่งขันระหว่างวันที่13ถึง18กุมภาพันธ์นี้โดยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม
ทีมแบดมินตันชายไทยลงสนามแมตช์ที่2พบกับเมียนมาโดยแมตช์แรกหนุ่มไทยพ่ายสิงคโปร์มา 2-3 คู่ส่วนผลการแข่งขันแมตช์นี้คู่แรกประเภทชายเดี่ยวมือ1ภูริทัศน์อารีมืออันดับ483ของโลกพ่ายให้กับโฟนเพเนียงมืออันดับ246ของโลก 0-2 เกม 16-21 18-21 เมียนมาออกนำก่อน 1-0 คู่ที่2ประเภทชายเดี่ยวมือ 2คิมหันธนวัฒน์ยิ้มจิตมืออันดับ619ของโลกเอาชนะซอลินตู 2-0 เกม 21-19 และ 21-17 ไทยตามตีเสมอเป็น 1-1 คู่ที่3ประเภทชายเดี่ยวมือ3อัปเปอร์วงซับอินมืออันดับ847ของโลกเอาชนะเนียนเชนลินไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-721-11 ทีมไทยแซงขึ้นนำเป็น 2-1 คู่ที่4ประเภทชายคู่มือ2ปุ้นธนดลพันพาณิชย์กับอเล็กซ์วชิรวิทย์โสทนคู่มืออันดับ98ของโลกเอาชนะไฮทัศน์กับโฟนเทเนียงไปอย่างง่ายดาย 2-0 เกม 21-10-21-17 ทีมไทยขยับแต้มนำห่าง 3-1 คู่และคู่ที่5ประเภทชายคู่มือ1ธีรชัยสุพันธ์กับโอโมภัคคพลธีรรัตน์สกุลคู่มืออันดับ67ของโลกเอาชนะซอลินตูกับมินทัศน์กวงขาดลอย 2-0 เกม 21-3-21-8 สรุปผลการแข่งขันทีมไทยเอาชนะเมียนมาไปได้ 4-1 คู่แข่ง2แมตช์ชนะ1แพ้1ยังมีโอกาสเข้ารอบในแมตช์สุดท้ายส่วนเมียนมาแข่ง2แมตช์แพ้ทั้งหมดสำหรับโปรแกรมในแมตช์สุดท้ายทีมชายไทยจะพบกับศึกหนักอย่างญี่ปุ่นจะแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่วันที่15กุมภาพันธ์67นี้เวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย ใบเตยเตะคว้าแชมป์เตอร์กีชโอเพ่น 2024 กมลชนกเข้าถึงชิงท้ายเจ้าถิ่นซิวเงินการแข่งขันเทควันโดรายการ 11th Turkish Open 2024ที่เมืองอันตันยาประเทศตุรกีเมื่อคืนวันที่13กุมภาพันธ์จอมเตะไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บมาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินโดยเหรียญทองได้จากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมใบเตยสสิการทองจันทร์ที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะเวทเฮนินแมกด้ามืออันดับ1ของโลกจากฝรั่งเศสผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศและคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินได้จากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมกีตาร์กมลชนกสีเคนที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนพ่ายอักกูลจอมเตะเจ้าถิ่น 1-2 ยก